เทียบให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับก็เหมือนกับปลูกเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งสมมติต้นไม้เนี่ยคือกระดูกนั่นแหละนะครับเวลาที่คนที่ไปรดต้นน้ำต้นไม้เนี่ยนะคนนั้นน่ะก็คือออสซิโอบลาสนะครับออสซิโอบลาสคอยรดน้ำต้นไม้คอยใส่ปุ๋ยคอยพรวนดินนะให้ต้นไม้เนี่ยมีความเจริญเติบโตแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นโตแล้วเราไม่ตกแต่งอะไรเลยนะครับไม่มีคนอีกคนนึงไปช่วยตกแต่งเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่สวยงามผิดรูปร่างนะนั้นเพราะนั้นออสซิโอคลาสก็คือคนที่ไปตกแต่งนั่นนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายๆ สไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าผมจะเล่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนนะครับวันนั้นวันนี้ใครที่มีอายุที่มากแล้วพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะครับใครที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่อายุมากก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จักผู้สูงอายุแชร์คลิปนี้ให้เขาดูนะครับเขาจะได้รู้จักและรู้ที่ดีการป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ในช่องของเราเนี่ยมีสมาชิก 30,000 กว่าคนแล้วนะครับขอให้ท่าน subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปนะแชร์ไปนะครับเอาละเข้าเรื่องโรคกระดูกพรุนกันนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านนะครับจะเข้าใจว่ากระดูกพรุนคืออะไรเนี่ยนะครับมีเซลล์อยู่2ชนิดที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักนะครับเซลล์ตัวหนึ่งเนี่ยชื่อออสติโอบลาสต์นะครับและเซลล์อีกตัวหนึ่งชื่อออสติโอคลาสต์2ตัวเนี่ยเซลล์2อย่างเนี่ยเป็นเซลล์ที่เอาไว้ใช้นะครับในการที่เราจะสร้างกระดูกขึ้นมาอันนึงนะออสติโอบลาสต์เนี่ยนะครับเป็นเซลล์ที่คอยกระตุ้นให้กระดูกเนี่ยเกิดการเจริญนะครับทำให้เกิดการเจริญกระดูกเพิ่มขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับส่วนออสซิโอคลาสไปช่วยย่อยกระดูกเพื่อให้ตกแต่งเพื่อให้กระดูกในอยู่ในรูปลักษณะที่ปกตินะครับกระดูกอะไรที่งอกมากเกินไปตำแหน่งไหนที่ไม่ถูกต้องออสซิโอคลาสก็จะไปจัดการนะออสซิโอบลาสกับออสซิโอคลาสเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับก็เหมือนกับปลูกเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งสมมติต้นไม้เนี่ยคือกระดูกนั่นแหละนะครับเวลาที่คนที่ไปรดต้นน้ำต้นไม้เนี่ยนะคนนั้นน่ะก็คือออสซิโอบลาสนะครับออสซิโอบลาสคอยรดน้ำต้นไม้คอยใส่ปุ๋ยคอยพรวนดินนะให้ต้นไม้เนี่ยมีความเจริญเติบโตแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นโตแล้วเราไม่ตกแต่งอะไรเลยนะครับไม่มีคนอีกคนนึงไปช่วยตกแต่งเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่สวยงามผิดรูปร่างนะนั้นเพราะนั้นออสซิโอคลาสก็คือคนที่ไปตกแต่งนั่นแหละชาวสวนนั่นแหละครับที่คอยไปตกแต่งกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้ของเราให้อยู่ในรูปร่างที่สวยงามเสมอนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคนรดน้ำต้นไม้คนใส่ปุ๋ยเนี่ยคือออสซิโอบลาสต์คนตัดแต่งกิ่งนะครับ ให้สวยงามคือออสซิโอคลาสต์ทั้ง2เซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันนะครับสร้างกระดูกออสซิโอบลาสต์ออสซิโอคลาสต์ย่อยกระดูกนะครับกระบวนการเนี่ยเกิดขึ้นโดยเป็นธรรมชาตินะโดยปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในร่างกายของมนุษย์เรานะครับทุก10ปีนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ากระดูกของเราเนี่ยไม่ใช่ชุดเดิมนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยกระดูกทั้งร่างกายของเราไม่ใช่ชุดนี้เลยนะครับออสซิโอคลาสย่อยไปออสซิโอบลาสสร้างออกมาออสซิโอคลาสย่อยไปออสซิโอบลาสสร้างออกมาจนทั้งพอผ่านไป10ปีเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยกระดูกเนี่ยคือชุดใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอายุ10ขวบเนี่ยไอ้กระดูกชุดแรกที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไม่มีส่วนชุดแรกหลงเหลืออยู่ในตัวเราอีกแล้วนะครับนี่คือกระบวนการปกติของร่างกายนะเอ๊ะทำไมหมอถึงพูดออสซิโอบลาสต์ออสซิโอคลาสให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวมันสำคัญอีกตรงยานั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องยาให้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องรู้จักเซลล์2ตัว2ชนิดนี้นะครับทีนี้มาพูดเรื่องโรคกระดูกพรุนบ้างนะครับกระดูกพรุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นยังไม่รู้อาการเนาะนะครับอาการเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นหรอกครับจนวันร้ายคืนร้ายเราไปล้มนะล้มปั๊บกระดูกหักเลยนะครับกระดูกมันหักง่ายกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นอาการที่นำคนไข้เนี่ยมาหาหมอบ่อยๆเลยนะครับแล้วหมอก็ตรวจไปโอ้กระดูกคุณพรุนนะคุณหมอก็เลยแนะนำโอ้คุณเป็นโรคกระดูกพรุนคุณต้องรักษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่จะมาหาหมอก็คืออาการกระดูกหักง่ายผิดปกตินะครับส่วนไหนที่หักบ่อยๆก็คือที่ข้อมือนะครับที่ข้อสะโพกนะคนแก่มักจะล้มแล้วเอามือเท้านะครับหรือล้มลงไปแล้วตะโพกเนี่ยก็มักจะลงพื้นก็สะโพกก็หักไปนะครับ
อาการอื่นๆนะครับก็คืออาการปวดนะบางคนก็มาด้วยเรื่องปวดหลังบางคนก็มาด้วยเรื่องหลังที่ค่อมลงนะครับตัวเตี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้แหละนะครับคืออาการของโรคกระดูกพุนลองไปเช็คดูนะครับว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีอาการของโรคกระดูกพุนหรือยังนะครับทีนี้สาเหตุทำไมจึงเกิดโรคกระดูกพุนขึ้นมานะครับถ้าในฝั่งของการสร้างล่ะออสซิโอบลาสต์อาจจะมีแคลเซียมไม่พออาจจะมีโปรตีนไม่พอเพราะว่าทั้งแคลเซียมและโปรตีนและวิตามินดีเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นตัวทรัพยากรนะที่เราจะต้องเอามาใช้ในการสร้างกระดูกอันใหม่ถ้าสิ่งเหล่านี้น้อยเกินไปนะเช่นเพื่อนๆกินไม่กินอาหารที่มีแคลเซียมเลยนะครับไม่กินอาหารที่มีวิตามินดีหรือโปรตีนเลยไม่เคยสัมผัสแดดตอนเช้าๆเลยเนี่ยนะครับทรัพยากรที่จะเอามาสร้างกระดูกเนี่ยน้อยนี่คือฝั่งออสซิโอบลาสต์นะครับอีกฝั่งนึงคือมันทำลายกระดูกมากเกินไปทำลายเร็วเกินไปในฝั่งออสซิโอคลาสมันก็ทำได้เหมือนกันถ้าทำลายกระดูกเร็วกว่าการสร้างมันไม่สมดุลกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับพอมันไม่สมดุลกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดูกก็เลยพุนเปราะบางลงนะครับสาเหตุเนี่ยนอกจากเรื่องของการไม่สมดุลกันระหว่างการสร้างและการทำลายแล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอายุที่มากขึ้นนะครับคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติของกระดูกเนี่ยมันก็จะบางลงแหละนะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนั้นสาเหตุเรื่องอายุเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอายุเนี่ยมันแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมเราแก่ขึ้นทุกวันไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้จะทำไงให้มันเด็กลงนะครับนอกจากเรื่องอายุแล้วก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยนะครับในผู้หญิงเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่านอนผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยเป็นตัวฮอร์โมนที่ทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับทีนี้พอเข้าสู่วัยทองนะครับตัวฮอร์โมนเนี่ยเขาก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่กระดูกจะแข็งแรงเนี่ยก็เลยลดลงด้วยเพราะฉะนั้นฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนในผู้หญิงและเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเนี่ยก็เลยมีผลนะครับทำให้ถ้าขาดไปเนี่ยกระดูกก็จะพรุนนะครับเป็นโรคกระดูกพรุนเปราะบางแตกหักได้ง่ายเหมือนกันนะครับกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะครับบางคนเนี่ยมีคนในครอบครัวเนี่ยแหละครับเป็นโรคของกระดูกพรุนนะมากมายเลยก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่ลูกหลานเนี่ยจะมีโรคกระดูกพรุนนะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งสาเหตุอย่างอื่นอีกก็เช่นพวกต่อมต่างๆในร่างกายนะครับเช่นต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยนะครับสองต่อมนี้มันควบคุมนะครับเกี่ยวกับสมดุลของแคลเซียมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองต่อมนี้มีปัญหานะครับการกระบวนการสร้างกระดูกก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยมีประวัติโรคไทรอยโรคพาราไทรอยแล้วเคยผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าท่านมีภาวะพร่องของฮอร์โมนต่างๆนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนั้นจะเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะครับสาเหตุอย่างอื่นอีกก็เช่นยานะครับคนไข้บางคนเนี่ยได้ยาบางชนิดเช่นยาสเตียรอยนะยาสเตียรอยเนี่ยจริงๆแล้วหมอขอพูดนิดหนึ่งนะยาสเตียรอยเนี่ยไม่ใช่ยาพิษนะครับไม่ใช่ยาพิษนะถ้าใช้โดยคุณหมอนะเพราะว่าหมอทุกคนเนี่ยรู้ข้อบ่งชี้ของยาสเตียรอยอยู่แล้วนะครับในคนไข้ที่มีการอักเสบมากๆเนี่ยนะครับสเตียรอยดีมากเลยนะครับในการลดอักเสบคนไข้บางคนเนี่ยเป็นโรคภูมิคุ้มกันไวเกินนะครับเราก็ใช้สเตียรอยนั่นแหละมารักษานะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสเตียรอยเนี่ยเป็นยาที่หมอใช้แต่หมอจะใช้แล้วหยุดใช้แล้วหยุดนะเราจะไม่ได้ใช้แล้วต่อเนื่องยกเว้นในคนไข้ที่เป็นโรคของต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติอันนี้เหมือนกันนะครับที่คุณหมออาจจะให้สเตียรอยฮอร์โมนไปอาจจะเป็นสเตียรอยนะครับเพื่อที่จะให้เขาดำเนินชีวิตได้เป็นปกตินะครับแต่ทีนี้ปัญหาของสเตียรอยคืออะไรรู้ไหมคือเราไปซื้อมาใช้เองไงนะพอเราไปซื้อยาที่เป็นสเตียรอยมาใช้เองเนี่ยนะครับไอ้สเตียรอยที่มันใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไปกดครับมันจะไปกดต่อมหมวกไตนะครับมันจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเราผิดปกติและส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวกระดูกเนี่ยก็จะบางลงด้วยนะเพราะสเตียรอยนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าซื้อยาใช้เองนะครับถ้าเป็นยาที่เราไม่รู้จักอย่างดีนะครับยาต้มยาหม้อสมุนไพรต่างๆถ้าเราไม่รู้สรรพคุณไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นะผมแนะนำเนาะอย่าไปกินเลยนะบางทีเนี่ยบางคนที่เขาขายเนี่ยเขาใส่สเตียรอยด์เข้าไปให้นะเพราะว่าอะไรเพราะเรากินสเตียรอยด์แล้วเราจะรู้สึกโอ้โหสดชื่นอ่ะนะเราไม่รู้อ่ะแต่เรากินไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าซื้อยากินเองนะครับแล้วก็สมุนไพรยาต้มยาหม้อก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงด้วยนะครับที่เล่าไปยาวเหยียดนั่นก็คือสาเหตุนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ทีนี้เราสงสัยแล้วเฮ้ยเราเป็นกระดูกพรุนหรือเปล่าเนี่ยนะเราจะไปตรวจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้วิทยาการสมัยใหม่มีการสแกนครับนะครับเราเรียกว่า DXA สแกนนะ DEXA สแกนก็ได้นะก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับตัว DEXA สแกนใช้เวลาไม่นานนะครับเราเข้าเครื่องไปประมาณ 15-20 นาทีเรารู้ผลเลยนะครับสำหรับการสกรีนในคนทั่วไปนะครับ
คุณหมออาจจะตรวจที่บริเวณข้อมือข้อเท้าได้นะครับแต่สำหรับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากขึ้นคุณหมออาจจะต้องใช้ข้อสะโพกนะครับหรือกระดูกสันหลังเราในการตรวจเอ็กซ์ตร้าสแกนนะครับการสแกนเนี่ยผลเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะแปลผลเลยนะครับคนปกติมากกว่าลบหนึ่งนะในคนที่เริ่มมีภาวะเล็กกระดูกบางลงนะยังไม่ถึงออสติโอพอรอซิสนะยังไม่ถึงโรคกระดูกพุนนะกระดูกพุนเนี่ยภาษาแพทย์เรียกออสติโอพอรอซิสนะครับนะกระดูกพุนเนี่ยน้อยกว่าลบ5เลยนะครับปกติมากกว่าลบ1นะกระดูกพุนน้อยกว่าลบ5ในช่วงลบ1ถึงลบ5เนี่ยนะครับเราเรียกว่าโรคเป็นภาวะกระดูกบางลงนะครับภาษาแพทย์เรียกว่าออสติโอพีเนียนะครับคือการตรวจและการแปลผลของDEXA scan นะครับ DXA scan นะครับเผื่อใครได้ไปตรวจตามโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครื่องมาตรวจให้เราอ่ะนะเราจะได้เข้าใจนะครับการแปลผลก็แปลไปตามค่าที่ผมได้เล่าให้ฟังอันนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงการรักษาบ้างนะครับเราจะรักษายังไงล่ะถ้าเรารู้แล้วเราเป็นกระดูกพุนนะครับในกระบวนการรักษาเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปตอนต้นแล้วออสซิโอบลาสต์สร้างออสซิโอคลาสคอยทำลายออสซิโอบลาสต์สร้างออสซิโอคลาสคอยทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราการรักษาเนี่ยนะเราไปเพิ่มการสร้างกระดูกดีไหมเช่นอะไรเช่นเรากินแคลเซียมให้มากขึ้นนะครับเรากินอาหารที่มันมีวิตามินดีมีโปรตีนนะครับเราเอาไปรับแดดตอนเช้าๆนะครับเราออกกำลังกายนะการออกกำลังกายเนี่ยทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะครับไปส่งเสริมการทำงานในการสร้างมวลกระดูกให้มากขึ้นนะครับเราไปหยุดการกินพวกกาแฟชาอาหารที่มีคาเฟอีนนะครับซึ่งอาหารที่มีคาเฟอีนเนี่ยมีงานวิจัยเยอะเหมือนกันนะครับว่าทำให้เนี่ยการสร้างมวลกระดูกเนี่ยทำได้ลดลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บางคนเนี่ยตอนนี้ไงมีกระแสข่าวว่าการกินกาแฟเนี่ยมีผลดีอย่างงู้นอย่างนี้กินกาแฟกี่ถ้วยมีผลดีนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะในให้พวกเราได้รับรู้ไปเลยนะครับว่าการกินกาแฟเนี่ยนะครับมีบางรายงานว่าให้ผลดีนะบางรายงานว่าให้ผลไม่ดีนะครับไม่ดีกับไม่ดีเนี่ยให้ผลต่อโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับที่เขารายงานกันเยอะๆนะแต่สรุปเนี่ยมันยังสรุปไม่ได้นะครับพูดจริงๆว่ายังสรุปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่พบว่ากาแฟเนี่ยดีมากหรือไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าจะกินเนี่ยไม่ถึงกับห้ามก็แล้วกันนะครับในแง่ของโรคหัวใจนะครับแต่ท่านใดที่กินกาแฟแล้วมีอาการใจสั่นหรือมีผลข้างเคียงของกาแฟนี่เราก็แนะนำว่าไม่จำเป็นจะต้องกินนะครับแล้วก็การกินกาแฟก็กินกาแฟดำนะครับไม่กินกาแฟที่เติมน้ำตาลไม่กินกาแฟที่เติมครีมเทียมนะพวกนี้นะครับอาจจะทำให้ไขมันหรือน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมได้ยากขึ้นนะนี่ก็ต้องระวังถ้ากินเป็นกาแฟดำไปเลยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ในสำหรับโรคของกระดูกพุนเนี่ยคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมีผลนะครับทำให้กระดูกเนี่ยการสร้างของมวลกระดูกเนี่ยลดลงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีภาวะกระดูกไม่ดีแล้วเนี่ยครับคาเฟอีนท่านต้องลดลงนะอาจจะไม่ถึงกับห้ามกินนะแต่ว่าอย่ากินเยอะก็แล้วกันนะครับบุหรี่อย่างนึงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้กระดูกพุนเลยนะครับจำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดการสูบบุหรี่นะครับการรักษาอย่างนึงก็คือการควบคุมน้ำหนักตัวนะครับอย่าให้อ้วนจนเกินไปนะความอ้วนเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวยากนะครับแล้วก็เราพบว่าฮอร์โมนต่างๆก็ผิดปกติกระดูกท่านจะบางลงนะในคนที่มีอาการอ้วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในสภาวะปกติด้วยนะครับทีนี้การรักษาด้วยยาล่ะนะครับยาโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราผลิตมาเพื่อที่จะไปหยุดยั้งการทำงานของการสลายกระดูกนะจำได้ไหมเซลล์สลายกระดูกชื่อออสซิโอคลาสเพราะฉะนั้นยาเนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่ออสซิโอคลาสนะครับทำงานน้อยๆหน่อยนะกระดูกจะได้ไม่โดนทำลายเยอะนะครับจริงๆออสซิโอคลาสเป็นปกตินะมันรักษาสมดุลของอยู่แต่เราให้ยาไปเพื่อที่จะให้เขาทำงานน้อยลงหน่อยนึงนะครับเพราะหวังว่าตัวกระดูกเนี่ยจะแข็งขึ้นนะครับยากลุ่มนี้เราเรียกว่าบิสฟอสฟาเนตนะครับมียาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับที่คุณหมอกระดูกใช้แต่จัดอยู่ในกลุ่มบิสฟอสฟาเนตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีภาวะกระดูกพุนแล้วลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับว่ามียาอะไรพอจะช่วยได้ไหมนอกจากแคลเซียมวิตามินดีนะครับแนะนำให้ท่านออกกำลังกายอะไรต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยยากลุ่มบิสฟอสฟาเนตอาจจะทำให้กระดูกของท่านแข็งแรงขึ้นได้ด้วยนะครับทีนี้สำหรับคนที่เป็นไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องระวังเนาะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านล้มลงไปเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะกระดูกหักง่ายนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะระวังไม่ให้คนล้มนะครับเราทำยังไงนะครับที่บ้านต้องมีแสงสว่างที่มากพอนะครับของที่วางเนี่ยอย่าเกะกะนะอย่าเกะกะที่พื้นที่อะไรเนี่ยอย่าไปวางกระป๋องกระเป๋าวางปุกอะไรที่มันดูระเกะระกะที่เดินแล้วสะดุดได้ง่ายนะครับพื้นให้มัน
เป็นระนาบเดียวกันอย่าใช้พื้นที่ลื่นนะพื้นลื่นเนี่ยอาจจะต้องเสริมด้วยรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่ใส่ภายในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าพื้นเปียกอะไรก็ต้องรีบเช็ดนะครับอย่าให้คนที่อายุมากเดินอยู่ในสภาวะที่อันตรายก็แล้วกันนะครับบางคนเนี่ยสายตาไม่ดีนะมีต้อกระจกมีสายตาสั้นผิดปกติหรือสายตายาวผิดปกติก็ไปรักษานะครับไปใส่แว่นไปอะไรให้เหมาะสมนะโดยสรุปก็คือให้สายตาของท่านดีนะครับอย่าล้มอย่าล้มนะครับวันนี้นะครับผมได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนให้เพื่อนๆฟังนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สรุปประเด็นในวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะในคนสูงอายุนะครับผมแนะนำนะครับกินอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับไม่ว่าจะมาจากนมพร่องมันเนยก็แล้วแต่นะครับกินอาหารที่แคลเซียมเยอะหน่อยนะแล้วก็กินอาหารที่มีวิตามินดีนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้พอเหมาะพอสมโดนแดดดูบ้างนะครับเพื่อที่จะเสริมมวลกระดูกนะอาหารที่เสริมทั้งแคลเซียมและวิตามินดีก็เช่นพวกปลาตัวเล็กๆเนี่ยนะครับที่กินแล้วกินทั้งกระดูกนะกินทั้งตัวไปนะครับเห็ดงาต่างๆเนี่ยช่วยได้นะครับสำหรับวิตามินดีก็พบในตับในไข่ในนมนะครับในปลาทูอย่างเงี้ยนะครับอาหารเหล่านี้มีวิตามินดีค่อนข้างที่จะปริมาณสูงนะเพราะฉะนั้นก็เลือกอาหารมากินให้ดีนิดนึงนะครับฟักทองด้วยเห็ดหอมด้วยนะอาหารพวกนี้มีวิตามินดีนะครับลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบุหรี่นะครับยาถ้าใช้อย่าใช้อย่าซื้อมาใช้เองถ้าใช้สเตียรอยด์เป็นเวลานานๆระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ตาไม่ดีนะครับเปลี่ยนแว่นตัดแว่นปรับสายตาให้เหมาะสมอยู่ในบ้านที่สว่างสวยเพียงพอแล้วก็อย่าวางของและเกะระกะและพื้นอย่าลื่นนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในวันนี้นะผมพูดเรื่องกระดูกพรุนให้ฟังแล้วนะครับท่านอย่าลืมนะครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ